ค่ะมาเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะพี่น้องเด้อบรรยากาศสดใสย่ำเสาร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่น้องไม้เพิ่นมาวิ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่ภาพเพิ่งบรรยากาศโคกน้องนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อบรรยากาศย่ำสาวๆไหนอู้ป้าวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งอ้อมสระไปเลยอ่ะภาพพี่น้องเพิ่งบรรยากาศนี่พี่น้องเพิ่งบรรยากาศโคกน้องนาย่ำเสาร์เด้อค่ะพี่น้องแสงแดดอ่อนๆแสงแดดล้ำไล่แล้วค่ะพี่น้องเด้อนี่แต่สาวเลยน้องไม้เพิ่นมาออกกำลังกายมาอันนี่บรรยากาศของน้องหน้าด้วยค่ะพี่น้องช่วงนี้มันอยากแข็งแน่ต้นไม้ต้นไรก็ยังบ่ทันอันนี้ปานใดพุ่งกระเฮ็ดค่ะพุ่งกระเฮ็ดได้ปีเดียวอ่ะเดินไปเลยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปหากระปุ่นนี่ค่ะตรงนี้ค่ะนี่เดินตรงไปขอบสระใหญ่ๆดิบรรยากาศดีนี่เด้อจ้าพี่น้องนี่เด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศเด้อบรรยากาศสดๆเลยตอนเช้านี่น้องไม้มาเลยโอ้นี่เด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆเลยนี่พระอาทิตย์ยังกำลังสึกขึ้นเด้อค่ะพี่น้องนี่อ้อมสระใหญ่เลยบรรยากาศดีไงให้พูดให้ท่านผู้ชมดูไม่เป็นไรเดินมาเลยอ่ะเดินมาช้าๆได้มาเร็วบรรยากาศดีค่ะมาเร็วฮะไปไหมไปไหนล่ะไม่ไปกับน้าทั้งนั้นนะแม่จะอ้อมไปนู่นนะมาด้วยกันนี่เด้อจ้ะอ้อมไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไปรอแม่ฝั่งนู้นไปเดี๋ยวแม่จะไปจบฝั่งนู้นก็ไปจบด้วยกันไปเร็วสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศย่ำเช้าๆเด้อค่ะบรรยากาศบรรนอกบรรนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่วิวหลอกข่างของน้องนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าบ่ทันได้งามปานใดดอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันพวกกระเฮ็ดเหมือนมันเฮ็ดท่อมหนาแดงเนาะบัดนี้บ่ฮั่นนี่ตกฝนตกใส่จักเทื่อเลยมันก็เลยเป็นแบบประมาณนี้อ่ะค่ะพี่น้องจ้ะต้องรอสักพักนึงรอให้ฝนตกฝนฮ่ํามาก่อนมันจะสิเขียวแต่อันนี้มันบ่มีน้ําเด้อพี่น้องเพราะว่ามันน้ําก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องจ้ะนี่บรรยากาศสดๆด้วยค่ะพี่น้องบรรยากาศย่ําเช้าๆตื่นแต่เช้ามันอันนั้นนี่มาพาพี่น้องตัวนี้จะเป็นจ็อกกิ้งวนสะใหญ่ด้วยค่ะน้องด้วยนี่ข้ามาดูบรรยากาศแม่มีแตงโมด้วยแตงโมเหรอคะใช่มาเร็วมาต่อเลยแตงโมกินไม่ได้เดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่มาตรงนี้นี่จ้ะนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่บรรยากาศย่ำเช้าๆของบ้านนอกเฮาเนี่ยค่ะนี่บรรยากาศก็สิมีต้นกล้วยต้นอ้อยต้นไผ่อ่ะค่ะตะไคร้อยู่ข้างๆแปลงนี่ตรงนี้จะมีน้ำนะจ๊ะพี่น้องตามจะบ่แห้งปานใดบรรยากาศดีค่ะพี่น้องย่ำเช้าๆมาสุดจ้ะนี่เออแตงโมเยอะตากระลามีแตงโมมีอันนี้แต่ว่าส่วนมากจะเป็นเป็นอันนี้จ้าใหญ่แล้วตะเกียบให้ดูนะคะนี่ต้องมอลแล้วก็ใหญ่แล้วจะเอาไปปากกินว่ามันจะเอาไปดูนะว่ามันสูงไหมล่ะนี่ค่ะบรรยากาศสดๆดูพี่น้องด้วยเราก็เอาพี่น้องมาดูถ้าเราเอาตะมอเองมันจะสีแดงเก่งมากเลยสีแดงๆเลยนะนี่เด้อจ้ะพี่น้องบรรยากาศสดๆเด้อค่ะย่ำเช้ามาจ้ะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศสดๆบรรนอกบรรนาทุ่งไฮทุ่งนาเด้อจ้ะพี่น้องเด้อตื่นเช้าๆมาชมบรรยากาศทะเลหมอกมืดไปเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ
นี่จนว่าพระอาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มหมูของเฮาเด้อค่ะพี่น้องเด้อฟาร์มหมูของเฮาตัวนี้ก็จะเป็นโคกหนองนาโมเดลนะคะแต่ว่าโคกหนองนาสิบ่ทันงามปานใดเพราะว่ามันกำลังสิเข้าที่นะคะพี่น้องเพราะว่าอันตัวนี้มันเป็นหน้าแหลงหน้าโคกอะค่ะนี่ต้นใหม่ต้นแรกนี่เดี๋ยวจ้ะนั่นนี่ฝั่งนี้จ้ะจ้ะมาดูกันแม่หนูไม่กลัวหรอกจ้ะนี่จ้ะโอเคไปแล้วก็ไปไปจับจ้ะขึ้นไปนี่จ้ะนี่จ้ะครับกินข้าวสุดยอดมากเลยนี่บรรยากาศนี่เดินไปตรงนี้ค่ะนี่ได้จากพี่น้องเด้อนี่บรรยากาศริมน้ำนี่ดิแม่พันได้ค่ะคุณผู้ชมนี่แม่พันแม่พันสองสายเด้อค่ะนี่แม่พันสองสายของเฮาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสี่โตกำลังอีกตัวหนึ่งค่ะนี่แม่พันสองสายเด้อค่ะพี่น้องน้องไม้เอาอาหารให้หมูแน่ค่ะหมูขาวนี่จ้ะนี่เด้อค่ะอุ้ยนี่เขาเลี้ยงหมูอุ้ยนี่ค่ะมันจะเข็ดได้พี่น้องนี่บอกว่าเอาสีเหลืองเหลืองมันตากให้หมูจ้ะล่ะสีเหลืองเหลืองตากให้หมูป้าป้าผสมไปแล้วจ้าดีเด้อค่ะพี่น้องอาหารก็เฮ็ดเองเด้อค่ะพี่น้องด้วยอาหารสำหรับหมูแม่พันธุ์เด้อค่ะเฮ็ดเองเด้อค่ะลดต้นทุนนะคะโอ้โหสุดยอดยอดเยี่ยมนี่ได้จ้ะพี่น้องนี่น้องไม้นี่น้องไม้ด้วยค่ะพี่น้องใส่อะเล่ตักทีละตักทีละตักแล้วบ่ตักตักให้หมูหุ่นให้หมูถุงเงินถุงทองนี่โอ้ไปนี่ด้วยค่ะบรรยากาศโซโซสาวๆด้วยค่ะนี่แดดกำลังออกมาอมลอมนี่นี่น้องไม้เอาอาหารให้หมูยืนเลยยืนเลยอาหารเลยโอ้นี่สาอาหารให้หมูมาเอาอีกก็ได้โอเคพ่ออะไรย่างโอเคมาตักอีกโอ้ยนี่เบิ่งค่ะพี่น้องโอ้ยเบิ่งลากสดใสเด้อที่เบิ่งมังหมูขาวได้จ้ะก็มังหมูดำแล้วเด้อเก่งมากหมูขาวก็มีบ่หมูขาวมีกี่ตัว4ตัว1 2 3 4 4ตัว4ตัวจังซี่4ตัวค่ะ4ตัว4ตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ตักให้มันอีกพอละยังหมูดำจักโตสองตัวนี่หมูดำสองตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่นี่น้องไม้เพิ่นเอาอาหารให้หมูนี่สดๆเลยค่ะเด้อนี่บ่ได้เมฆบ่ได้หยังเด้อพี่น้องสดๆเลยบรรยากาศท้องทุ่งไร่ทุ่งนาเด็กน้อยบ้านนอกเด้อค่ะตื่นเช้ามาเกี่ยหมูเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นหมูแม่พันธุ์สองสายเด้อค่ะพี่น้องผสมออกมาเป็นหมูขุนโตใหญ่นั่นเป็นแม่พันธุ์เลือดลอยเด้อค่ะพี่น้องแม่วะนี่แม่พันธุ์เลือดลอยแม่ลูกเป็นลูกกันจ้ะเป็นแม่ลูกน้ำมันจะใหญ่กว่าลูกจะตนาน้อยแม่ตนาใหญ่โอเคมื้อนี้มาทำภารกิจหยังคะให้อาหารหมูบ่คะให้หมูอู้มื้อนี้มาทำภารกิจให้อาหารหมูด้วยค่ะตื่นมาตั้งแต่สาวๆด้วยค่ะพี่น้องมาทำภารกิจให้อาหารหมูเสร็จแล้วยังคะยังบ่เสร็จ
อุ้ยยังบอลเสร็จแล้วค่ะพี่น้องหนูต้องพิงยังไม่ได้กินเลยอ๋อยังบอลเดี๋ยวกินอีกสองตัวอ่ะไปไหนเลยค่ะหนูขาวดิอืมหนูขาวใหญ่จ้ะหนูขาวใหญ่เนาะเป็นแม่พันธุ์แล้วจ้ะเนาะโอ้อ่ะพอแล้วพอแล้วเอาไปไหนหมูเลยต้มโอ้นี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่นี่เด้อจ้ะสาวหน่อยบานหน้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อน้องไม้เด้อค่ะน้องไม้สาวหน่อยบานหน้าเด้อค่ะมะเกลืออาหารหมูไห่หมูนี่เด้อจ้ะพี่น้องอาหารไห่หมูแม่พันธุ์เด้อค่ะนี่เด้อบ่หยานพวกมิตรเด้อเทหายเลยค่ะเทหายเลยเทผุนเทลงข้างล่างเงี้ยขอไปอีกเอาเทลงเทลงทั้งรางคุณอย่าไปไกลปากเพิ่นเอาเทลงทั้งรางสิล่ะเดี๋ยวน้องไม่เอาหายเดี๋ยวน้องไม่เอาหายเทลงเอาเทลงเลยเทเหมือนเลยนั่นโอเคอู้เก่งมากเลยค่ะเก่งค่ะโอเคอู้สุดยอดนี่ด้วยค่ะพี่น้องบรรยากาศสดๆด้วยค่ะน้องไม้มะเกลืออาหารหมูเนาะอู้เบิดแล้วย่างครบแล้วย่างครบแล้วมาจ้ะมาพี่มาแบบมันจะกินเองมันมีกอกน้ำของมันเองมาพี่มาพี่สวัสดีจ้ะพี่น้องก็แตะปลาแล้วก็ปุ๊บแล้วก็แตะปลาเนี่ยมันกินจังสัตว์ล่ะโอเคมันคือหลายออกมาครับจ้ะจังสัตว์ล่ะมาพี่เนี่ยมาเชิญมาวันนี้มาว่างโอเคเดี๋ยวโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องไม้ก็ขอลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะเจ้าสวยๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าขอลาไปก่อนเนาะตาก่อนใช้ก็ได้ยินก่อนเจ้าขอให้ตาหายให้น้องที่น้องจะยิ่งน้องมิ้นใหม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้า